ิ้นเปลี่ยนเปลี่ยนแก้ปัญหาเปลี่ยนนะครับเล่นอินเตอร์เน็ตอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็เลือกเล่นเป็นคนเก่งอีกอันหนึ่งก็บอกเป็นคนดีนะครับคนดีก็คือเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากของเรานะครับว่าจำง่ายๆว่ายิ้มไหว้ทักทายนะครับการยิ้มออกร้ายเขาตาเจ็บใจตัวนะเขาจะฆ่าเรานะเรายิ้มให้เขาว่าจะมีความรู้สึกเปลี่ยนไปก็ได้นะครับอาจจะมีความเมตตาสงสารกับคือก็ได้เพราะเราต้องยิ้มนะครับยิ้มฝึกไว้นะครับการยิ้มต้องฝึกนะครับฝึกมันจะเป็นกัลยาณมิตรประมาณแบบยิ้มแล้วก็ไหว้แล้วก็เป็นคนมืออ่อนนะครับเห็นผู้ครูเห็นผู้ปกครองเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ไหว้ครับนะแล้วก็ทักทายอะไรครับว่ามานะครับนี่แหละคือคนดีนะครับสุดง่ายเพราะนั้นก็นะเห็นหน้าครูก็ไม่ร้องหลบนะครับไม่ต้องหลบนะตัวนะครับก็อย่าไปว่าเขาเดือดร้อนให้เขาถือสิ่งห้าก็จะดีนะครับถือสิ่งห้าจะเป็นเกาะกำบังทุกเรื่องได้นะครับทุกเรื่องได้นะครับในยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครองนะครับถ้าเรียนจบไปแล้วเราก็ต้องดูแลมีหลายเรื่องครับที่อยากจะกล่าวผู้ปกครองว่าเรื่องแรกก็คือเรื่องนโยบายเรียนปี15ปีอยากมีคุณภาพก็จะประชุมอยู่นะครับจะประชุมอยู่เพราะผู้ปกครองจะต้องไปซื้อชุดนักเรียนจะไปซื้อหนังสือเรียนนะประมาณปลายเดือนเมษาต้นพฤษภาก็จะให้เงินนะครับจะแจกเงินอยู่ตอนนี้เงินยังไม่เดือดมาเดือดมาแล้วล่ะมาอยู่ธนาคารกรุงไทยกู้ทุนพออยู่ยังไม่ได้มาถึงออกถึงบาทีค่าทุนนักเรียนก็จะได้เหมือนเดิมนะครับค่าทุนนักเรียนเครื่องแบบนักเรียนนักเรียนซื้อไม่ได้นักเรียนต้องซื้อให้เหมือนกันนะครับไปแจกไปเยอะตามคนตามซื้อมาก็ไม่รู้จะเรียนเรียกไหนหนังสือเรียนก็มีหลายเรียกนะครับก็ใกล้จะเปิดเรียนแล้วนะครับอันนี้คือเรียนปีนะครับมีมาเรียนนะต้องอย่าพึ่งใจร้อนนะครับใจร้อนเอามันตัวเองไปซื้อทุเรียนนะครับปีนี้อาจจะมาบริการถึงที่นี่นะครับใครมีหลายทุเรียนนะครับอาจจะก็จะไปเก็บนะครับกลุ่มความยอมให้ก็แล้วแต่ให้เราเรียนเก็บนะครับแต่ต้องให้มีนะครับปีนั้นหนึ่งนะครับก็คือเขาจะมาประเมินคุณภาพภายนอกครับทีนี้แป๊บเดียวนะ5 ปี 5 ปีเขามาประเมินครั้งหนึ่งเราก็ผ่านไปแล้วครับเมื่อปี49คุณครูก็มีความตั้งใจนะครับอาหารนะครับแล้วก็มีให้สวัสดิการด้วยนะฉะนั้นวันนี้นะครับก็คือว่าการจัดงานวันน้ำลานะครับก็ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองท่านคณะกรรมการสถานศึกษาท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองนะครับก็มาร่วมกันเต็ม 100% นะครับก็ภารกิจของเด็กก็คงจะจบนะครับจบก็อยากจะคืนนะครับคืนนักเรียนไปสู่อ้อมแขนของผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองก็ส่งเสริมต่อนะครับให้เป็นโรงเรียนไปเรียนต่อนะครับถ้าไม่เรียนอีกผิดกฎหมายนะครับต้องถูกปรับ1,000 บาทต่อ1 ครั้งนะครับเพราะนั้นก็ฝากผู้ปกครองก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับประสบความสุขความเจริญนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไปเรียนหนังสือก็ให้จำให้ได้มีความจำเป็นเลิศนะครับเป็นพระโพธิสัตว์นะครับเป็นแข่งเล่นกีฬาก็เก่งนะครับไม่รับอุบัติเหตุไม่รับอันตรายได้ประสบผลสำเร็จมีชื่อมีเสียงค้นหาตัวเองพบว่าเราเก่งทางไหนนะครับบางคนอาจจะเป
็นนักร้องอะไรนะจะมีอยู่หลายคนนะครับต้องฝึกเอาอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นพรสวรรค์ต้องบวกกับพรเสวียงต้องเสวียงหาด้วยนะครับบางคนจะเก่งฟุตบอลเก่งกีฬาเป็นตะกอดเก่งเล่นฟุตบอลเก่งนะครับก็ฝึกต่อไปนะครับฝึกต่อไปนะคุณครูก็ควรบอกเฉพาะในเวลาเรียนนอกเวลาเรียนเธอต้องฝึกนะครับฝึกเขาฝึกชั่วโมงเดียวเขาเดาะได้ร้อยครั้งเราต้องเดาะได้มากตรงนั้นนะครับต้องทำอะไรมันมีความเป็นเลิศให้เหนือกว่าเขาแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จทุกอย่างนะครับจะเป็นมีศิลปินอาจจะเป็นนักการเมืองอาจจะเป็นตำรวจทหารที่มีคุณค่านะครับมีชื่อมีเสียงของบ้านเรานะครับก็ฝากผู้ปกครองให้ดูแลส่งเสริมเรียนก็สู่ผลอะไรเรียบร้อยนะครับมีแต่ความดีตอนนี้เราคืออย่างเดียวคือเรียนให้เก่งนะครับเรียนให้เก่งถ้าเราเคยเรียนเก่งเคยจะต้องมีความอดทนนะครับใฝ่ดีด้วยนะครับใฝ่ดีเราก็จะประสบผลสำเร็จนะเมื่อเรียนเก่งทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีถ้าผู้ปกครองและการนักเรียนคิดสิ่งใดก็บอกความมุ่งมั่นประสบเสร็จสิ่งดีงามนะครับมีอายุมั่งขวัญยืนจะเดินก้าวหน้าทุกอย่างนะผู้ปกครองก็ให้ขายของร่ำรวยจากห้าแสนก็ให้ได้ล้านนักเรียนก็จำให้ได้เก่งนะครับเรียนมองหนึ่งก็คงจะได้ที่เรียนนะครับก็ให้ประสบผลสำเร็จที่จะได้สมความปรารถนาสรุปสั้นๆนะครับก็จะประสบผลจริงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับหลังจากนี้นะครับหลังจากผู้ปกครองนะครับนักเรียนก็ไปพาผู้ปกครองครับจูงมือผู้ปกครองไปรับประทานอาหารพร้อมยังนะครับครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณพ่อครัวแม่ครัวแม่บ้านนะครับเพราะนั้นพวกเราเลยพึ่งกลับนะครับมีอะไรก็ค่อยพูดคุยกัน